อาจารย์เข้ามาแล้วเบรกสองอาจารย์เย็นมากอาจารย์อันนี้ผมเพิ่งเคยเจอนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะนี่คือหนึ่งหินที่จะคุยในประเด็นใช่ไหมใช่อันนี้สวยมากไม่เคยเห็นน่ะค่ะแต่ว่าเจอเมทิสสีม่วงแล้วนะส่วนใหญ่จะไม่มาเป็นเครื่องประดับจะมาเป็นแค่อย่างนี้โอเคครับคุณผู้ชมว่าสวยมากสีเหลืองอัมพันเลยนะอ่ะวันนี้เรื่องราวของความรุ่งเรืองหน้าที่การงานด้วยพลังหินอาจารย์นะฐานนี้หินสามารถช่วยในเรื่องการงานได้อย่างไรคำถามแรกอาจารย์นะคะต้องบอกก่อนว่าหินมีอายุเยอะกว่าเราเยอะและเขาก็มีพลังที่สะสมมาอยู่ในตัวของเขาเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายหลายพันปีมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีหินตามคุณสมบัติหลายหลายอย่างนะคะแต่หินที่คุณเขามีคุณสมบัติที่เขาบอกว่าป้องกันการเลื่อยขาเก้าอี้เนี่ยนะคะชัดเจนนะชัดเจนเนี่ยมีอยู่ชนิดเดียวอันแรกนะนะคะป้องกันการเลื่อยขาเก้าอี้ไอ้พวกโดนจะโดนเสียบอ่ะนะครับคืออะไรครับอาจารย์ครับคริสตัลควอตซ์โอ้ยนี่ผมชอบนะคริสตัลควอตซ์ชอบมากคริสตัลควอตซ์เนี่ยนะคะมาจากภาษากรีกว่าคริสตอลิสแปลว่าน้ำแข็งความหมายแปลว่าน้ำแข็งมองดูเหมือนน้ำแข็งไหมคะนะคะนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีสติดีมีสมาธิดีนะคะแล้วก็มีพลังที่สะสมไว้บางอย่างเนี่ยมันมีคลื่นพลังของเขาเองที่จะทำให้มีคนเนี่ยเกรงอกเกรงใจเกรงอำนาจบารมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เลยถ้าใส่ติดตัวหรือว่าอยู่บนโต๊ะทำงานเราก็จะป้องกันคนคิดไม่ดีกับเราได้โดยเฉพาะเลื่อยขาเก้าอี้ค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะตั้งไว้เฉยๆเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ติดตัวเราเนี่ยนะคะ อาจารย์แนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะตักน้ำมาหนึ่งแก้วแล้วเอาหินใส่ไว้แช่น้ำไม่เหรอแช่น้ำแต่ว่าในร้านเพชรพลอยจิวเวลรี่ที่เขาทำกันนะใช่แต่เดี๋ยวก่อนต้องให้น้ำท่วมหินค่ะอ๋อครับเห็นไหมคะต้องให้น้ำท่วมหินนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่เนี่ยนะคะให้วางไว้ขวามือของโต๊ะทำงานเพราะอะไรถึงต้องเป็นขวามือของโต๊ะทำงานเพราะอาจจะเป็นซ้ายเราไม่ถนัดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ศัตรูที่จะมาเนี่ยมาทางขวาจะแรงกว่าทางซ้ายนะคะแล้วตัวที่เราใส่น้ำอยู่เนี่ยค่ะน้ำจะเป็นตัวตกกระทบเพราะฉะนั้นเขาจะดูดคนคิดไม่ดีกับเราอะไรต่างๆดูดเอาไว้ในน้ำหมดเลยนะคะเพราะว่าพลังหินเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้พลังดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้พอดูดคนที่คิดไม่ดีเจ้านายที่หงุดหงิดง่ายไม่ค่อยเมตตาเราเดี๋ยวจ้องจับผิดเราอีกแล้วอะไรต่างๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่คิดไม่ดีคอยจ้องจะเสียบตำแหน่งแทนเราอะไรเหล่านี้นะคะน้ำเนี่ยจะดูดเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วเราก็แค่ก่อนกลับบ้านเราก็ไปเทน้ำทิ้งล้างหินซะนะคะกลับมาตอนเช้าก็ใส่ใหม่ทำเหมือนเดิมค่ะทำอย่างนี้แหละคือไม่ได้แช่ไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่สมควรใช่ไหมทั้งวันแล้วก็ต้องเอาไปเทน้ำทิ้งนะคะมันก็จะดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยเวลาอยู่ในที่ทำงานแล้วเครียดโอ้โหวันนี้โดนเจ้านายด่าเรียกเข้าห้องประชุมเอาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วนะคะก็เอาไปล้างเลยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็วางไว้แห้งเอามาวางที่หน้าผากก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะทำให้เรามีสติมีสมาธิดีนะคะแล้วก็ตัดปัญหาต่างๆออกไปจากตัวเราได้เลยนะคะชัดเจนจะบอกว่าอย่างนี้แม้กระทั่งระดับชั้นอธิบดีแล้วนะยังเคยโทรมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้ได้ผลจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่านะพอไปวางแล้วเนี่ยเจ้านายใหญ่กว่าที่บดีนะ uh-huh. ลาออกเฮ้ยนะแล้วตัวเองก็ขึ้นไปแทนเออเห็นภาพสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะไรบอกได้ไหมเดี๋ยวขอย้อนให้ผมรู้เลยบอกไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้มันมีพลังดีมากจริงๆนะคะแล้วก็มันจะช่วยป้องกันและทำให้เราเนี่ยจิตใจสบายอยู่ในที่ทำงานแล้วมีความสุขได้ด้วยชัดเจนฮะนี่คือตัวแรกฮะคริสตัลปกติไม่ค่อยเห็นเป็นอย่างนี้นะมีแต่เป็นแท่งเนาะสังเกตว่าจะเป็นแท่งอย่างเดียวคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเห็นมีเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเรามีทำมาเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะน้องเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่โชว์ให้อ่ะเข้าใจแล้วฮะไม่เป็นไรทีนี้อย่างนี้ค่ะเหตุผลที่ไม่ค่อยมีมาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันมีของปลอมเยอะเขาจะทำมาเป็นทำมาจากแก้วอะค่ะนะคะทำมาเป็นเม็ดๆกลมๆอะไรเงี้ยร้อยเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคออะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลอมเยอะมันคือแก้วนั่นเองมันคือแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโดยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะไม่นำเข้ามานะคะแต่พวกนี้พอนำเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆเลยเอามาแต่งให้มันสวยขึ้นนะคะทำเป็นจี้ห้อยคอได้ห้อยคอสวยๆฮะเก๋ๆฮะนี่แบบนี้นะฮะแป๊บนึงนะอันนี้ก็สวยฮะน้องๆฮะนี่ๆๆอันนี้นึงอันนี้มีเหลี่ยมมีมุมชัดเจนนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะผลัก
พลังไม่ดีต่างๆของคนอื่นอะไรที่จะเข้ามาใกล้ชิดเราเนี่ยออกไปได้หมดเลยนะคะสวยงามมากเขาเรียกว่าเป็นจี้คริสตัลนะราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะโทรมานะครับเพราะว่าผมเล่นแค่ก้อนยูนาไคก้อนเดียวฮะจาก 60,000 และ 30,000 เท่านั้นเองอันนี้ก็ลองโทรถามดูนะฮะมีทั้งหัวใจก็มีก็เลยบอกว่าเป็นคริสตัลรูปหัวใจนะเป็นเหลี่ยมกระทบหรือว่าเป็นพวงที่มีคนถามว่าเอาแล้วคริสตัลชวารอฟสกี้จะใช้ได้ไหมนะคะมันคริสตัลเหมือนกันเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าอันนั้นมันผ่านขบวนการเผาไฟผ่านขบวนการสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นชวารอฟสกี้แล้วใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นคริสตัลบริสุทธิ์ต้องอย่างนี้ก่อนเนี่ยฮะสังเกตคุณลองไปตามร้านทองร้านต่างๆเขาจะมีของพวกนี้มีหินพวกนี้แช่ใส่น้ำไว้เพื่อดูดพลังเรียกลูกค้าสวยฮะคุณผู้ชมนะมันเหมือนอะไรที่ซอยไหมเห็นมือไหมความสว่างเห็นไหมเป็นรอยมือเลยอ่ะทีนี้ฝรั่งเขาทำอะไรด้วยหรือเปล่าคะนอกจากในที่ทำงานแล้วเนี่ยสมมติว่าเราป่วยเราเครียดเรานอนไม่หลับเนี่ยนะคะแล้วไม่มีหินแต่มีคริสตัลอยู่ใช่ป่ะแช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาดื่มดื่มน้ำว่าแล้วไงใช่แล้วเชียเอาน้ำมาดื่มได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าวางไว้ในที่โต๊ะทำงานเนี่ยเพื่อนแค่เห็นเนี่ยเกรงแล้วอะรู้สึกเลยไม่เล่นของเปล่าวะหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยนะคะแน่นอนเขาก็จะเกรงเราไปเองโดยปริยายเลยแหละชัดเจนฮะอันที่สองครับวันนี้ฮะเรื่องการงานครับค่ะอันที่สองเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มองไม่แน่ใจว่าเขาจะใครจะดีกับเราแค่ไหนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยในการมองว่าใครมาดีมาร้ายอ๋อก็คือว่าศัตรูหรือมาศัตรูแท้ภัยใช่ประมาณนั้นใช่แล้วก็เวลาที่จะมีปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงบางทีมันตันอะบางคนคิดไม่ออกเลยนะคะจะแก้ยังไงทำผิดทำพลาดเราทุกคนต้องยอมรับว่าเราทำผิดทำพลาดได้นะคะแล้วยิ่งอยู่ในที่ทำงานมันมีผลว่าผิดพลาดแล้วจะถูกลดขั้นเงินเดือนถูกอะไรหรือเปล่าเขาไม่โปรโมทเราขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้แหละมันจะช่วยได้อันนี้ค่ะนี่ฮะอันนี้ชื่อไทเกอร์อายแต่ว่าเนื้อเหนือไปจากนั้นมันชื่อโกลเด้นไทเกอร์นะคะโกลเด้นไทเกอร์เพราะว่าอย่างนี้มันจะเป็นหินไทเกอร์อายที่เป็นสีทองนะคะเป็นหินไทเกอร์อายที่เป็นสีทองดังนั้นเป็นหายากมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคือไทเกอร์อายเนี่ยมีคุณสมบัติแรกเลยคือปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะคุ้มครองในที่ทำงานในที่บ้านหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสมัยโบราณเราย้อนกลับไปว่าคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะตามเขาจดบันทึกไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ไทเกอร์อายมีคุณสมบัติมองเห็นในที่มืดนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราใส่ติดตัวแล้วเนี่ยมันเหมือนตาแมวหรือตาเสือตาอะไรต่างๆนะคะที่จะมองเห็นศัตรูอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นแปลว่าใครทำอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังเราที่เราไม่รู้เนี่ยเราสามารถรู้ได้มันเป็นเหมือนเซนต์บอกเราอะนะคะคืออาจารย์พูดถูกชอบคือเราจะมีเซนต์สำหรับคนที่มาและคิดดีไม่ดีกับเราเขาเรียกว่าซิกเซนต์หรือว่าเซนต์นั่นเองทีนี้สมัยก่อนเนี่ยค่ะคนที่จะใช้หินไทเกอร์อายได้โดยเฉพาะโกลเด้นไทเกอร์เนี่ยนะคะจะเป็นพวกที่เป็นคนมีจิตวิญญาณสูงเป็นนักโหราศาสตร์หรือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาผู้นำทางศรัทธาต่างๆนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้ใช้หินชนิดนี้นะคะมันเหมือนบอกขั้นกันเหมือนกันว่าถ้าคุณเป็นประชาชนธรรมดาห้ามใช้ไม่ได้เป็นการเลื่อนขั้นในปริญญาทีนี้ต้องบอกว่ามันมีอยู่หลายแห่งทั่วโลกนะคะแอฟริกาก็มีนะคะบราซิลก็มีนะคะแล้วก็สหรัฐออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ความเชื่อของคนออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอในเทือกเขามาราแมมบ้านะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้พอคนก็ไปขุดเจอเนี่ยเทือกเขานั้นจริงๆแล้วมีงูพิษชื่อว่างูแมมบ้าเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะคะแต่พอใครก็ตามพกหินโกเทเกอร์ไปเนี่ยนะใช่งูจะกลัวเพราะงูแมมบ้านี่เป็นงูที่มีพิษร้ายมากนะคะแล้วก็งูเขาก็จะกลัวก็คือกลายเป็นว่าป้องกันตัวได้นะคะแม้กระทั่งงูพิษมันยังกลัวป้องกันได้อะนะคะมันเหมือนอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีคลื่นพลังอยู่เหมือนช่วงน้ำท่วมที่เอามะนาวอะมะนาวเคลี้ยงๆไว้ตามรั้วมันจะกันงูจริงๆอ้าวเหรอคะอาจารย์จริงไม่เคยจริงอาจารย์ถ้าจริงๆนะถ้ากลัวนะเอามะนาวแล้วผ่าครึ่งแล้วก็โยนไปเลยงูมันจะไม่เข้ามันจะแพ้เพราะความเปรี้ยวพอในสถานการณ์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยู่ในสภาวะในสถานการณ์ที่มีปัญหาเยอะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ไขยังไงมันติดขัดมากทีเดียวเจ้านายก็ไม่เลื่อนขั้นเพ่งเล็งเหลือเกินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มันจะทำให้เราเนี่ยปลดภาระปลดปล่อยเราจากสถานการณ์นั้นทำให้เราเนี่ยปลดบ่วงอะไรบางอย่างไปได้นะคะช่วยเหลือป้องกันเราได้แล้วก็
ที่ยิ่งอยู่ในสภาวะตรงข้ามคือสภาวะของคนที่มีเขาเรียกอะไรเดียหลายขั้วเนาะมีคู่แข่งมีคนมีศัตรูมีคู่ตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะปรองดองกันได้เข้าใจกันได้ดีมากทีเดียวค่ะใช้สิช่วงนี้ประเทศไทยต้องการใช้สิต้องการปรองดองอ่ะต้องอาจารย์คงต้องสั่งเข้ามาสักลำเรือนะคะคงจะช่วยได้อันนี้ก็เป็นจี้เก๋ดีนะเนี่ยผมว่าอันนี้สวยอ่ะจริตสวยมากคุณผู้ชมเหมาะสำหรับใครที่ชอบนะแล้วแต่ทรงนะอาจารย์นะก็เป็นสร้อยคอเห็นไหมคุณผู้ชมนะแต่ที่มาใหม่มากยังไงฮะอาจารย์เห็นดอกไม้ไหมคะเดี๋ยวน้องกล้องไปนิดนึงก่อนนะน้องนะเดี๋ยวพี่จะขยับตัวกล้องนิดนึงเห็นดอกกุหลาบไหมคะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอจับค่ะสวยมากนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันจะต้องอย่างนี้ฮะต้องโชว์ให้คุณผู้ชมถ้างั้นไม่เข้าใจคนรับสายก็จะบ่นเราว่าทำไมไม่เจาะจงมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นอันที่เก๋เก๋นะคะนี่ก็เก๋ฮะใช่ค่ะนี่เป็นพวงนะวัยรุ่นใช้ได้หมดเลยนะคะเทียบเทียนนะฮะเนี่ยอย่างนี้สวยอันนี้เป็นจี้ฮะอุ้ยสวยดีอาจารย์อันนี้เป็นจี้โกลเด้นไทเกอร์ซึ่งเพิ่งมาใหม่เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เห็นไหมคะมีความเป็นสีทองค่อนข้างเยอะอุ้ยสวยฮะคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะต้องบอกว่าเนี่ยอุ้ยวันนี้อาจารย์ลวดลายเก๋นี่หอยค่ะคล้ายหอยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้ก็สวยฮะอันที่เป็นหอยนี่มาจากออสเตรเลียนะคะมีอยู่ชิ้นเดียวจริงๆแล้วมีอยู่2ชิ้นแต่อาจารย์เอามาโชว์ชิ้นเดียวนะคะอีกชิ้นนึงจะเก็บไว้ว่างั้นเถอะใช่จบฮะเป็นแบบหอยมีชิ้นเดียวฮะอีกชิ้นนึงอาจารย์จะเก็บฮะเดี๋ยวขอต่อฮะนี่ฮะคุณผู้ชมไหนๆก็ชูแล้วก็ชูเลยวันนี้อันนี้ก็สวยอาจารย์นะคะสวยมากอันนี้ก็มาจากอย่างนี้แหละแล้วเอามาแต่งให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมแต่งให้สวยฮะนี่ฮะก็จะเป็นนี่ฮะดอกกุหลาบคุณผู้ชมเก๋มากเป็นโกลเด้นไทเกอร์แล้วแกะลายเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยอ่ะคนแกะเก่งฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าสร้างความวิจิตตการตาขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ฮะเห็นไหมค่ะนี่ฮะก็จะเป็นลูกเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีเม็ดคล้ายเพชรด้วยนะฮะสวยงามมากครับผมนะที่สำคัญขอนำเสนอฮะคนไทยฮะคู่กับช้างนี่ฮะช้างเนี่ยเขาเรียกว่าคู่บารมีเสริมอำนาจอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นไทเกอร์อายนะคะก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเวลามีสภาวะอะไรต่างๆที่มันมีปัญหามีศัตรูมีคู่แข่งอะค่ะเขาจะแพ้ภัยเราไปได้เลยนะคะนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็นชัดเจนจะเป็นช้างเล็กช้างใหญ่ก็บอกไปละกันราคาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่ช้างเป็นคู่ฮะนี่เป็นคู่ช้างมีเป็นคู่นะจ๊ะนี่ตัวผู้ฮะนี่ตัวเมียฮะดูให้เรียบร้อยแล้วเป็นคู่นะครับผมชัดเจนนะอ่ะนี่คือไทเกอร์อายไปแล้วค่ะครับต่อไปครับอาจารย์ครับเรื่องราวของการงานต่อไปเรื่องราวของการงานก็คือโรสควอตนะคะโรสควอตเป็นหินสีชมพูซึ่งเราส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะรู้จักกันในเรื่องหินเสริมความรักแน่นอนนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคือคุณสมบัติเขาเป็นหินแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคำว่าไม่มีเงื่อนไขแปลว่าบรรยายคือไม่ว่าคุณจะแย่ยังไงคุณจะทำอะไรเลวแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังรักอ่ะวิตายแล้วก็ยังรักผู้ชายเร็วแต่ก็ยังรักวิตายแล้วทีนี้ต้องบอกว่าโรสควอตเนี่ยนะคะเจอเยอะตั้งแต่นู้นสมัยเมโสโปเตเมียอะไรสมัยตอกก่อนก่อนคริสตกาล700ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจอกันมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยโรสควอตเนี่ยชาวอัสซีเรียคือชาวสมัยก่อนนู้นน่ะนะคะเป็นนำเข้ามาเป็นชาติแรกก็คือขุดเจอแล้วก็มีการบอกว่าใช้หินก้อนนี้ในเรื่องของการทำงานคือสมัยก่อนเรื่องความรักมันไม่ได้มีปัญหากันเท่าไหร่นะคะแต่เขาใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เป็นตราสัญลักษณ์ของความเป็นใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ของความเป็นเจ้าของแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของกิจการเจ้าของอะไรก็ตามแม้กระทั่งหรือว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ถ้ามอบโรสควอตให้แปลฉันเป็นเจ้าของเธอแล้วนะชัดเจนนี่เป็นการตีตาจ้องท่านผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยนะคะสวยงามมากสมัยต่อมาเนี่ยชาวโรมันเขาเชื่อกันว่าอย่างนี้ถ้าเด็กแรกเกิดเมื่อไหร่ควรจะต้องมีโรสควอตติดตัวเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากโลกวิญญาณก็คือว่าอย่างนี้เหมือนคนไทยที่มีความเชื่อว่าต้องบอกว่าเด็กน่าเกลียดน่าชังไม่งั้นเดี๋ยวผีจะมาเอาอะไรต่างๆเด็กคนนี้น่าเกลียดน่าชังเชื่ออย่าชมว่าน่ารักอย่าชมว่านั่นแหละค่ะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีแบบนั้นคนโรมันสมัยโบราณเขาก็เลยจะต้องมีโรสควอตเนี่ยเอาไว้ให้เด็กนะคะเด็กแรกเกิดเนี่ยในเปลเด็กในเตียงเด็กอะไรเงี้ยเพื่อที่ป้องกันพูดผีวิญญาณไม่ให้เข้ามาก้ำกลายไม่ให้เข้ามายุ่งกับเรานะคะทีนี้พอสมัยต่อมาก็มีการนำไปใช้ในเรื่องของสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทำงานแล้วเราขาดความสุขเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ย
รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะคะเราไม่รักในงานที่ทำแต่เราลาออกไม่ได้อะก็เพราะว่ามันทำอยู่แล้วบางทีเป็นราชการหรือว่าเป็นองค์กรอะไรต่างๆนะคะตกงานจะทำยังไงนะคะมีคนที่ต้องช่วยใช้เงินเราอยู่อะไรเงี้ยมันตกงานก็ไม่ได้รักงานก็ไม่รักเพื่อนร่วมงานก็มีปัญหาแต่ถ้าใส่รถควอทไปจะทำให้เราเนี่ยรักในงานที่ทำอารมณ์ดีมากขึ้นแล้วก็มีคนเห็นเราแล้วรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างเช่นว่าเมตตาเราดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเอาไปวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือใส่ติดตัวแล้วจะดีในเรื่องของทำให้คนเมตตาเราแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าใส่ไปสมัครงานใส่ติดตัวไปเลยเป็นหินชนิดหนึ่งที่เหมาะมากในการจะไปสมัครงานที่ไหนและต้องใส่ติดตัวไปนะคะเพราะว่าคนแปลกหน้าจะได้รู้สึกเมตตาเราดีขึ้นคือต้องบอกว่าความเป็นสีชมพูมันเป็นสีที่เรื่องของจิตใจไงความละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความอดทนในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วยให้บรรยากาศกลมกลืนกันได้ก็สีชมพูสีแห่งความรักไงพอเจอเห็นสีชมพูเยอะๆแล้วจิตใจมันก็จะแปรเปลี่ยนความสามัคคีความรักมันก็จะมาฮะอาจารย์ขออนุญาตครับหยิบให้ผมนิดนึงฮะนี่เป็นหัวใจทั้งหมดเลยนะคะคือต้องบอกว่าวันนี้สายไหม้นะต้องรับกันดีๆนะคุณผู้ชมนะคอนเซนเตอร์นะพิเศษสำหรับหินของอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าโรสควอตเนี่ยนะคะของเราจะมาจากมาดากัสการ์เท่านั้นนะคะซึ่งประเทศมาดากัสการ์เนี่ยเป็นเกาะนะคะซึ่งเขาได้ชื่อว่ามีโรสควอตที่มีพลังดีที่สุดในโลกนะคะทีนี้ด้วยความบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยมีเพื่อนสามีก็เป็นเจ้าของเหมืองเพชรที่มาดากัสการ์นะคะแล้วก็ตระกูลเขาเนี่ยทำเหมืองเพชรเนี่ยนะคะที่มาดากัสการ์เนี่ยมาสัก50ปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเขาต้องการแต่เพชรเขาก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการโรสควอตนะคะเขาจัดการหาให้ได้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโรสควอตเราเวลามาจากมาดากัสการ์มันจะฉ่ำมากมันจะหวานสวยนะคะต้องบอกว่าคือคุณผู้ชมของอย่างเงี้ยบางอย่างเนี่ยสีจากกล้องอาจจะทำให้สีมันเพี้ยนแต่ถ้าคุณมาสัมผัสต้องมาเห็นของจริงค่ะต้องบอกว่าหวานฉ่ำเลยนะคะหวานเหมือนบอกว่ารักแรกแยกแย้มวันแรกที่ได้กันอะไรประมาณนั้นดูดดื่มสัมพันธ์อันสุดยอดอะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมฮะอาจารย์ขออนุญาตหยิบตรงกลมๆให้ผมหน่อยฮะกลุ่มนั้นฮะกลุ่มนั้นนิดนึงฮะไหนก็วันนี้ฮะขอโชว์เลยแล้วกันคุณผู้ชมมาเห็นแล้วอดใจไม่ได้วันนี้มันเป็นเรื่องการทำงานผมก็เป็นคนนึงที่ทำงานเหมือนกันคุณชายอะไรที่หม่อมแม่ให้มาแหละนะคะที่ร่วงนี่นะคุณชายวุฒิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยที่หม่อมแม่ให้เนี่ยนะคะชัดเจนนะฮะสวยงามนี่ฮะเป็นรูปมังกรก็เอามาจากตรงนี้แต่ของเขารู้สึกของเขาเป็นสีเขียวนะครับผมนี่ฮะเป็นแหวนก็มีฮะคุณผู้ชมฮะดูจริตฮะสวยงามฮะนี่ฮะรูปหัวใจต่างๆก็มีฮะคุณผู้ชมคือไม่ได้เป็นแต่เรื่องความรักระหว่างหนุ่มสาวนะคะความรักที่เจ้านายรักให้คนเมตตาให้เรารักในงานที่เราทำอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะหวานฉ่ำมากชัดเจนฮะขออีกสองอันฮะกล้องกว้างไปนิดนึงน้องขอประทานโทษนะเพราะว่ารายการสดนะฮะน้องๆเขาอาจจะไม่ทันอ่ะนี่ฮะสวยงามเห็นไหมก็แล้วแต่คนที่จะชอบใช่แล้วค่ะนะฮะชัดเจนฮะโรสคอร์สเป็นที่รู้อยู่แล้วเรื่องความรักการงานรักเจ้านายรักชัดเจนที่สุดฮะใครที่มองว่าเจ้านายไม่รักลองใส่ไปสิแต่ต้องตานายปั๊บอุ้ยแน่น่าสนใจขึ้นมาทันทีดูที่มืออาจารย์ที่มืออาจารย์ฮะลองดูนะนี่ฮะนี่เป็นฮะเขาเรียกว่าโรสคอร์สฮะอีกหนึ่งชนิดที่พลาดไม่ได้เรื่องราวของการงานครับอาจารย์การงานอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะดีกับเรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหินเยลโลควอตซ์นี่ฮะผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะจีวรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกฮะสวยมากอ่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษอ่ะคุณผู้ชมดูดิเขาเหมือนแท่งอัมพันธ์อ่ะสวยจริงฮะค่ะเยลโลควอตซ์ก็คือเป็นหินควอตซ์ใสนี่แหละนะคะแต่ว่ามีสีเหลืองนะคะมีสีเหลืองแบบเหลืองอ่อนๆจนไปถึงเหลืองเข้มนะคะทีนี้เนี่ยเยลโลควอตซ์เนี่ยมีพลังดีมากอย่างหนึ่งเลยที่คนอื่นเทียบไม่ได้ก็คือการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติแล้วก็ขจัดปัญหาเหล่านั้นครับให้หายไปได้เลยอะไรเหล่านี้นะคะครับชัดเจนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเอาไปวางไว้เฉยๆบนโต๊ะทำงานก็ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้มันหายากต้องบอกว่าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ใช่ที่บ้านอาจารย์ที่อื่นจะมีไหมนะคะอาจารย์พูดตรงๆเลยเพราะว่ามันไม่มาเป็นเครื่องประดับนะคะเยลโลควอตซ์เนี่ยทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีเป็นเครื่องประดับมีอยู่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวตั้งแต่เรียนรู้เรื่องหินมา20ปีเนี่ยนะคะมีชิ้นเดียวเป็นสร้อยคอนะคะอยู่ที่บ้านอยู่ในกลุ่มสมบัตินะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าที่บ้านเนี่ยมีเป็นแท่งหมดเลยนะคะแต่ว่าในเมื่อเราใช้ในเรื่องของการงานการแก้ปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวนะคะแก้
ทำให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติได้แล้วก็แก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะอย่างคลี่คลายไปได้อย่างในเร็ววันน่ะแม้กระทั่งปัญหาแบบการเมืองอาจารย์อยากแนะนำเหมือนกันนะเวลาประชุมสภาอยู่นะคะทุกคนควรมีเอาไปวางบนโต๊ะของตัวเองคนละอันนะคะคนละแท่งเนี่ยนะคะจงมีสติอย่าตีกันจงมีสติอย่าตีกันจะได้มีความปรองดองหรือว่ามีปัญหาที่เราเผชิญอยู่มันจะได้คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะชัดเจนแต่อาจารย์ผมไม่เคยเห็นนะอาจารย์นี่ผมไม่เคยเห็นจริงๆอีกชนิดนึงนะที่ผมไม่เคยเห็นเนี่ยนี่ฮะมันมาเป็นแท่งจริงๆนะทีนี้ต้องบอกว่าทีนี้ค่ะเขาบอกว่ายิ่งถ้าเอาไปใส่ในน้ำแต่ว่าต้องเป็นแก้วที่สูงกว่านี้นะคะเพราะว่าน้ำจะต้องท่วมหินนะคะชัดเจนทีนี้เนี่ยก็จะยิ่งดีมากทีเดียวสำหรับคือป้องกันทุกอย่างได้หมดเลยนะคะป้องกันทุกอย่างได้แต่ทีนี้อาจารย์จะบอกว่าอย่างนี้เขาอาจจะมีคุณอาจจะเคยเห็นหินกลมๆที่เขาเอามาทำน้ำหมุนนะคะกลมๆกันนั้นนะคะอันนั้นไม่ใช่เยลโลคอร์สนะคะอ้าวอันนั้นเราเรียกว่าหินสระบุรีหินเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสระบุรีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหินเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนั้นไม่ใช่เยลโลควอตนะคะอาจจะเห็นสีเหลืองจริงๆอาจารย์ก็จะเรียกว่าเป็นควอตสระบุรีอะไรเหล่านั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนชัดเจนมากควอตสระบุรีสับใหม่ฮะคุณผู้ชมชัดเจนมากวันนี้คือเรื่องราวของหน้าที่การงานฮะแต่นิดนึงฮะเดี๋ยวอาจารย์เท่าไหร่อ่ะ 2,000 ได้ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าราคาที่ตั้งอยู่เนี่ย 4,000 ไม่เอา 2,000 ขอเธอไอ้ที่เป็นแท่งทั้งหลายเอางี้แล้วกันขอทุกครั้งเลยนะไม่เป็นไรอาจารย์คือนานๆมันมาทีอันนี้มันก็เห็นมีอันเดียวเนี่ยค่ะได้มั้ยเล็กใหญ่ได้ไหมเท่ากันแล้วกันอ่ะ 2,000 แล้วกันอ่ะจบนะต้องเท่ากันเนื่องจากว่าอย่างงี้ค่ะอันนี้หรืออันนี้พลังเท่ากันะนะคะอยู่ที่วัตถุประสงค์เล็กหรือใหญ่พลังเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะชอบชิ้นสีเหลืองหรือสีขาวนะคะให้ราคาเท่ากันก็แล้วกัน 2,000 บาทหักดิบครับจบฮะอาจารย์ขอประทานโทษอีกครั้งนึงฮะอาจารย์ต้องทำใจนะจัดรายการกับผมเนี่ยผมต้องการให้แฟนๆรายการได้อะไรที่เป็นดีๆแต่ว่าในราคาที่ถูกใช่แต่ไม่ได้สนใจว่าอาจารย์จะได้กำไรหรือเปล่าแต่นิดนึงฮะก่อนปิดเบรกเนี่ยฮะนี่โอ้ยนานๆเห็นทีน้องหมูฮะชอบฮะอันนี้มาใหม่เลยเหมือนกันค่ะนะคะตายแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์เชียค่ะหมูไพไรหมูไพไรสวยมากคุณผู้ชมฮะเป็นคู่ฮะเต่าไพไรก็มีฮะโต๊ะหมูเรามีหมูนะคะมีเต่าแล้วก็มีช้างตายแล้วหมูปิ้งฮะค่ะแต่หมูมีคู่เดียวเต่ามีคู่เดียวนะคะถ้าช้างเนี่ยอาจจะยังพอมี 2-3 คู่อะไรเหล่านี้คู่เท่าไหร่อ่ะหักดีได้มั้ย 6,000 บาทจบอ่ะตัวละ 3,000 จบค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาง่ายๆอ่ะไฮไลท์อ่ะค่ะทีนี้อาจารย์อธิบายว่าอย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมายังกว่าจะเป็นไพไรที่แกะมาเป็นหมูหรือเป็นเต่าเป็นช้างได้เนี่ยนะคะต้องเป็นไพไรที่มีอายุเยอะกว่าปกตินะคะแล้วมีความหนาแน่นสูงมากถึงจะแกะมาเป็นหินอย่างนี้ได้นะคะต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นไพไรอัดเพราะถ้าไพไรจากจีนเนี่ยจะเป็นไพไรที่อัดแล้วพอแกะออกมาถ้าทำแตกจากข้างในจะเห็นเป็นดินโอ้เห็นภาพจะเป็นดินดำๆอะไรเหล่านี้นะคะแต่อันนี้เป็นหินไพไรทั้งก้อนนะคะแล้วถึงเอามาแกะเพราะถ้าเราเห็นว่ามันมีเอ๊ะมันดูเป็นรอยเป็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นหินธรรมชาตินะคะต้องบอกว่าเราเลี่ยงหลบเลี่ยงรอยเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรอยจากธรรมชาติล้วนๆคืออย่างนี้ขอทำความเข้าใจคุณผู้ชมนะหินคือธรรมชาติหินที่มันเป็นรอยมันคือรอยเพราะธรรมชาติแต่ว่าความรอยแต่มันมนเกลี้ยงไม่ใช่รอยแบบเป็นสะดุดใช่เขาเรียกว่าแตกข้างในแต่ว่าไม่แตกเป็นสะดุดนะเขาเรียกความหมายอย่างนี้ไหมอาจารย์อย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันแตกข้างในนะแต่จริงๆไม่ได้แตกแต่พอจับที่ข้างนอกคือว่ามันนวลมันเกลี้ยงค่ะต้องตีความหมายอย่างนี้คุณผู้ชมนะน้องเต่าคู่ละ 6,000 น่ารักอ่ะค่ะนะฮะชัดเจนมากค่ะน้องหมูก็คู่ละ 3,000 อ่ะไพไรมีคุณสมบัติอุดรูรั่วทางด้านการเงินแล้วก็เรียกเงินเรียกทองดังนั้นก็เลยทำให้มีเงินเหลือเก็บดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่กลับมาจากคอร์สครั้งนี้มีอะไรแปลกใหม่มาเยอะเลยนะหนูไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะเต่าก็ได้เห็นมาหมดเลยนะคะแต่ล้างพลังด้านลบหมดแล้วชัดเจนฮะพี่วางให้แล้วกันขอบพระคุณครับน้องวางนะจะได้จับได้สวยนะนะบอกได้สั่งพี่ได้ไม่เป็นไรยินดีให้สั่งครับนะภาพจะได้สวยๆนะครับอ่ะใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านหน้านะครับสามารถโทรมาได้เลยฮะตอนนี้ถ้าไม่ได้รับสายแสดงว่าสายไหมนะครับสุดท้ายก่อนปิดเบรก 30,000 บาทเอาไปเถอะ5โลกว่าฮะคุณผู้ชมฮะถ้าใครมีปัญหาอย่างน้อยป้องกันตัวได้ฮะขโมยมาไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อให้ถูกครับเรียบร้อยจบสมอลเล่ฮะ
แปลว่าตายได้เลยฮะเดสมอลเล่ไม่ใช่สมอลเล่นะเขาเรียกว่าสุดยอดฮะนี่คือเรียกทรัพย์ของแท้น้ำหนักมากกว่า5กิโลฮะมันมีก้อนเดียวในโลกคุณผู้ชมนะผมนำเสนอเลยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันครั้งแรกที่ได้เห็นเหมือนกันนะเพราะว่าปกติจะไม่ใหญ่เท่านี้คุณผู้ชมถ้าผมมีนะไม่แน่ถ้าใครไม่เอาผมจะเอาเองอ่ะผมจบละกันอ่ะวันนี้เรื่องราวดีๆฮะก่อนปิดเบรกฮะเรื่องราวของคอร์สมหัศจรรย์พลังหินเพื่อความร่ำรวยนะครับในวันที่24สิงหาคมคือเสาร์ที่24สิงหาคมเราจะมีคอร์สตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นฮะที่ Head Channel ของเราอาคาร OCM นี่แหละนะครับเขาเรียกว่ามหัศจรรย์พลังหินเพื่อความร่ำรวยใครที่มาคอร์สนี้สิ่งที่จะได้กลับไปอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะก็อาจารย์จะแนะนำว่าใครเหมาะที่จะใช้หินอะไรนะคะวันเดือนปีเกิดแบบนี้จะใช้หินอะไรนะคะแล้วก็หินมีคุณสมบัติอะไรได้บ้างแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะรวมไปถึงว่าก็จะแนะนำเฉพาะบุคคลให้ด้วยรวมไปถึงถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะตรวจช่องทางลำเลียงพลังให้ด้วยนะคะว่าป่วยเป็นโรคอะไรเสริมพลังให้นะคะแล้วก็คือที่สำคัญคือเราบรรยายเนี่ยปกติอาจารย์สอนอยู่ 3,000 บาทนะนะคะแต่ครั้งนี้แหละครั้งนี้ฟรีเฮ้ยจริงเหรออาจารย์จริงทำไมเฮดพัชเนี่ยทำกับอาจารย์อย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงฟรีใช่ป่ะเอาผมมาเดี๋ยว24งั้นผมมางั้นผมมาครั้งนี้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่ต้องรีบโทรมาจองนะคะเพราะว่าที่นั่งเรามีจำกัดกำลังดีไซน์ว่าห้องที่เราจะใช้จุได้ไม่เกิน50คนนะท่านดูภาพนะไม่เกิน50คนแต่ถ้าทัก30คนกำลังสวยไม่อยากให้50คนเพราะว่าอยากให้จันได้ตรวจพลังให้แต่ละคนอ่ะใช่ค่ะรีบจองมาเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์นี้เบอร์เดียวอย่ามั่วเบอร์ฮะขอประทานโทษคุณผู้ชมที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลับสายกันนะ0824406644เบอร์นี้เบอร์เดียวคุณผู้ชมนะเรื่องราวของเขาเรียกว่าบาสจันพลังหินเพื่อความร่ำรวยครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ฮะช่วงหน้าเรากลับมาเรื่องราววันแม่นิดนึงเรื่องพวงมาลัยที่จะมอบให้กับแม่ฮะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม่ของคุณฮะได้ไปรับรองว่าหินอยู่ได้เป็นพันปีสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ